พาผมดีเขาผมกลับแล้วแล้วพี่ก็แค่เขาออกมาให้พูดเดี๋ยวรอที่ไหนมารอออกมาเป็นข้าแล้วแล้วน้องไซที่ทำไงครับเขาอยู่ตรงไหนเราต้องการรู้แล้วเขาจะมาถึงกี่โมงครั้งแรกเขาออกมารอบแล้วใช่ไหมเราไม่ใช่คำไม่ใช่คำถามบอกว่ารับฟังประชาชนอยู่แล้วคำถามเราคือถึงบอกจังเลยพูดจังเลยเราลงเครื่องมา15นาทีแล้วนะครับก็เหมือนกันแหละครับที่ทดลองนะถามเขาหน่อยได้เปล่าว่าเขาจะมาถึงกี่โมงได้ครับขอบคุณครับขอบมากบอกผู้บริหารมันไม่ได้ยิ่งใหญ่นะเว้ยฮะมันคือประชาชนค่ะกลับมารับชมบรรยากาศที่ด้านหน้ากระทรวงสาธารณสุขกันอีกครั้งเนี่ยนะคะกับกิจกรรมของกลุ่มไพรพลและกลุ่มเด็กปากแจ๋วนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังรอเจ้าหน้าที่ด้านในออกมารับมอบหนังสือแต่ก็ยังไม่มีใครออกมานะคะทางเอี้ยเหลืออดเหลือทนแล้วเว้ยอาจารย์แล้วผู้เก็บทดลองไปผมไม่ได้ต้องการจะทำอะไรหรอกพี่ผมแค่จะส่งออกเข้าไปข้างในให้ไปพวกข้างในได้เห็นให้พวกมันได้รู้ว่าผลจากความเหี้ยของพวกมันอ่ะคือทำให้มีคนตายจัดกิจกรรมก็แจ้งว่าในเมื่อไม่ให้เข้าไปด้านในก็เลยมีการโยนศพจำลองเข้าข้ามเขตประตูเข้าไปนะคะมึงใจตรงไหนมึงเหมือนกันตรงไหนมึงมีโรคมึงมีอะไรน้องน้องจะพูดอะไรน้องจะทำอะไรน้องทำเลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่น้องทำร้ายเจ้าหน้าที่ผมจับแค่นั้นเองพี่ไม่พูดอะไรเพิ่มเติมแล้วโอ้ยโอ้ยมึงก็หัวกูดีมึงทำอะไรแล้วมึงไม่ทำประชาชนเหรอพวกมึงมีเรื่องพวกพูดอะไรกูยอมไปพวกมึงก็ไม่ตายพวกมึงก็ไม่ตายพวกมึงก็ไม่ตายต่อให้กูตายแล้วไปพวกมึงก็ไม่ตายมันจะมาทำอะไรมึงมีอะไรมึงมีแต่ตัวแค่นี้มึงมีเหรอมึงมีอะไรจะมาทำอะไรไอ้ดีไอ้ดีก็ไม่ตายถึงไปมึงไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำชั่วว่ามึงมีเลาะพูดผ่านนะพูดผ่านสิว่ามึงก็ไม่ตายใช้กฎหมายสิเพื่อนตัวมาสิเองมึงต้องมีอะไรอยู่ไอ้ตำรวจไปเจออีควายไหนล่ะไหนคนที่บอกจะมาฟังไอ้เหี้ยอยู่ไหนกูรอมานานแล้วนายพวกมึงอ่ะบอกเดี๋ยวมาเมื่อไหร่จะมาเออกูรอแล้วทำร้ายประชาช
ริหารมันคานมาถึงหรือยังอ่ะครึ่งชั่วโมงแล้วนะถามว่าอยู่ตรงไหนก็ให้คำตอบไม่ได้ต้องให้กูรับช่วยชายถวายไหมสัตว์ถามได้ไหมไปมดผีอยู่ที่ไหนไอ้อนุเทนน่ะถามเด้ไปอยู่ทั่วโลกเหรอไอ้อยู่ที่หน้าไหนที่จะทอยทอนน้องเนี่ยเมื่อไหร่ทางกล้าตำรวจตอบถามเด้พี่มีสื่อครับเพื่อนผมโดนตำรวจและรปภ.เขวี้ยงศพใส่หัวมันควรแล้วหรอครับที่เขาจะกระทำกับประชาชนอย่างนี้เออไอ้ควายที่มันพูดเขวี้ยงใส่มึงก็สำเนียกในหัวไว้บ้างพวกมึงทำหน้าที่ดีเทียมอ่ะเป็นสำเนียกจันไดของประเทศพวกกูเลยเขวี้ยงใส่มึงแต่พวกมึงเขวี้ยงใส่กูแล้วบอกว่ามึงก็ทำเป็นกฎหมายหรอไอ้สัตว์กฎหมายกลายเป็นเครื่องมือของเผด็จการฆ่าตัดกูตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งนานแค่ไหนแล้วที่กฎหมายเป็นเครื่องมือกฎหมายมันยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหมมึงลองหาใจตัวเองดูไอ้สัตว์กฎหมายก็เป็นแค่เครื่องมือของพวกมึงที่ใช้กับพวกกูกฎหมายไม่ได้ปกป้องพวกกูกันเลยมันปกป้องพวกมึงเจ้าหน้าที่หัวหน้าพวกคุณคือใครเราขอคุยหน่อยใครคือหัวหน้าของหน่วยงานนี้คะคือเหตุการณ์ในช่วงนี้ก็เกิดจากที่ทางกลุ่มได้รอทางเจ้าหน้าที่ออกมารับหนังสือเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเป็นเวลานานแล้วหลังจากสอบถามไป 3-4 ครั้งแล้วเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าไม่สามารถระบุเวลาได้แต่ก็ให้รอและข้อมูลนี้คืออะไรทำไมไม่พูดคุณทำไมไม่เปิดแอบวะของตำรวจตบเลยตบน้ำตำรวจมาพอเรียกเขาอีกครั้งเขาก็ไม่มาคุณจะยื่นข้างในก็ตอนแรกจะยื่นข้างในเราคุณต่อรองกับเราบอกว่าให้ยื่นข้างนอกแล้วจะเรียกเขามาแต่นี่มันครึ่งชั่วโมงแล้วผมเรียกแล้วครับนั่นแหละเราถามอีกครั้งนึงว่าเขาจะมาถึงกี่โมงแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนแล้วจะบอกว่าผมไปแจ้งล่วงหน้าไม่ได้เมื่อวานผมโทรมาหาพวกคุณผมบอกว่าผมต้องการยื่นหรือเป็นการดุทินพวกคุณก็ติดต่อมาบอกจะติดต่อกันผมก็รอติดต่อไปหาพวกคุณไม่ติดต่อไม่ได้เขาก็ต้องเห็นเหตุการณ์อย่างนี้แล้วมันโอเคกับประเทศท่านเหรอท่านถามสั้นๆพวกคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพวกคุณเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าการที่ทางด้านพวกคุณต้องทำการประสานงานให้เด็กอ่ะมันก็ควรอยู่แล้วนั้นเดี๋ยวคุณรอแต่เขาไม่บอกว่าเขาตอนแรกเขาจะไปหาดูพินทำไมท่านดูพินไม่มาแล้วท่านเขาได้บอกไหมว่าท่านไม่มาเขาได้บอกเขาไปหมดแล้วไม่ได้บอกแค่ว่าไม่มาค่ะเจ้าหน้าที่ที่จะมารับมอบหนังสือออกมาแล้วนะคะมาสักทีไอ้เหี้ยผมไม่ได้ไปไม่ได้ท่านไม่ได้ปฏิบัติราชการอยู่ที่นี่นะครับท่านไปปฏิบัติราชการอยู่ที่อื่นผมในฐานะผู้แทนกระทรวงผมมารับครับมารับหนังสือรับข้อร้องเรียนขอบคุณแม่ค่ะไม่ทราบว่าตอนที่เราเป็นที่อะไรอยู่ครับในแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติครับที่ปรึกษากระทรวงกิจภาติที่ปรึกษากระทรวงแล้วก็ผู้บริหารผู้อำนวยการศูนย์บริหารการเรื่องราวร้องทุกข์ครับโอเคครับเด็กๆอยากจะคุยอะไรเกียรติธรรมของหนูเชิญเลยค่ะก็เดี๋ยวไหนๆคุณก็มาแล้วถึงเราจะเอาตัวอนุทินมาไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ไหนๆบอกว่าจะรับฟังและก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะคะแต่ถ้าไม่สุภาพยังไงก็ถือว่าเป็นคำพูดของประชาชนเช่นเดียวกันนะคะค่ะนี่คือแถลงการของกลุ่มไพร่พลและเด็กปากแจ๋วนะคะถึงเอียอนุทินและของเพื่อนเรื่องวัคซีนกูอยู่ไหนบริหารที่อะไรของมึงอีหนูคนตายเป็นพันติดเชื้อเป็นแสนแล้วทำไมมึงไม่เข้าร่วมโควิดตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้เป็นยังไงวัคซีนพ่อมึงอยู่ไหนมึงเห็นตั้งท้อนค่าวัคซีนมีค่ากว่าชีวิตประชาชนอีพวกนี้อ่ะพวกมึงได้วัคซีน
ฉีดวัคซีนดีๆแต่บางชนได้ฉีดของเหลวอีซีโนแวคโง่ๆของมึงทำหมอพยาบาลตายไปกี่คนแล้วพอมีคนฉีดซีโนแวคแล้วตายมึงก็โป้ว่าไม่ใช่เพราะวัคซีนอีน่าสตีนตอนแรกเก่งเหมือนพ่อมึงเลยแล้วตอนนี้ลูกพี่เสลอของมึงจะเปิดประเทศมึงเปิดโรงเรียนให้ได้ก่อนอีสัตว์เด็กตายไปกี่คนแล้วบังคับให้เรียนออนไลน์แต่มึงไม่กระดิกตีนทำเหี้ยอะไรเลยถ้ามึงฉีดวัคซีนให้เด็กตั้งแต่แรกเด็กก็ไม่ต้องมาทรมานกับการเรียนออนไลน์แล้วประชาชนทุกคนรวมถึงเด็กต้องได้วัคซีนที่มีคุณภาพและฟรีไม่ใช่ให้กูไปเสียเงินฉีดกับเอกชนแพงไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินฉีดของแพงเหมือนมึงแล้วเรื่องนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาล่าช้ามึงโทษเอกชนทำเหี้ยอะไรหน้าที่หาวัคซีนดีๆมาฉีดให้ประชาชนให้ทันเวลาคือหน้าที่มึงอย่าเดินขี้ให้คนอื่นอีดอกทองพ่อแม่กูทำงานส่งภาษีแพงสะบัดเอาไปซื้อวัคซีนดีๆมาฉีดให้กูแต่ตอนนี้เด็กตายเป็นเบื่อเพราะพวกมึงเอาเงินเข้าวัคซีนมาเบื่อวดไหนจะฆ่าขนมพ่อมึงอีดีสัตว์เลี้ยงเสียเข้าเสร็แดกล่างผ่านอีชิบหายพวกกูเสียภาษีเป็นเงินเดือนให้พวกมึงแต่มึงบริหารตอบแทนประชาชนอย่างนี้เหรอมึงตั้งแต่มึงตั้งสบคแยกออกมาแต่ให้นายกคุมมึงจะมีกระทรวงสาธารณสุขเอาไว้ทำยังไงโควิดมันกลายพันธุ์แซงการบริหารของพวกมึงแล้วแล้วมึงรู้ไหมว่าสายมันไข้สายพันธุ์ใหม่มันส่งผลต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ต่อให้รอดตายก็ยังส่งผลต่อร่างกายเด็กในระยะยาวแต่ตอนนี้มึงยังไม่ได้รีบฉีดวัคซีนให้เด็กอนาคตของชาติชิบหายหมดแล้วมึงฆ่าเพื่อนกูไปกี่คนแล้วด้วยการบริหารเร็วๆของพวกมึงบนคราบเลือดของประชาชนกูจะให้เวลามึงอีก7วันถ้ายังหาวัคซีนดีๆและต่อกำหนดชัดเจนแจ้งรายละเอียดชัดเจนไม่ได้ตามความต้องการของประชาชนผู้จ่ายภาษีและมีมติว่าจะฉีดให้เด็กและกับประชาชนทุกคนมันต้องชัดเจนถ้ามึงไม่ทำตามนี้ภายใน7วันมึงเจอกูแน่กูอดทนกับพวกมึงมานานเกินแล้วมันเลยจุดที่เราจะคุยกันดีๆแล้วต่อไปนี้จะไม่มีการประนีประนอมกับพวกมึงอีพวกชนชั้นนำพวกกูมีจำนวนมากกว่าพวกมึงมึงตัดสินใจเลยว่าเวลาชีวิตของพวกวันจะเอาไปทำตามข้อเรียกร้องของพวกกูหรือว่าจะเอาไว้หนีพวกกูขบวนการนักเรียนจะร่วมมือกับขบวนการแรงงานในฐานะผู้ถูกกดขี่และชนชั้นต่ำกูจะลากคอพวกมึงลงมาพิพากษาถ้าพวกมึงไม่ทำตามภายในเจ็ดวันสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่น้องทุกคนนะคะตะโกนพร้อมกันว่าอีก7วันไม่ทันมึงเจอกู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 ค่ะก็เป็นบรรยากาศการส่งมอบหนังสือแถลงการที่ได้อ่านเมื่อสักครู่นะคะโอ้ยมันเปียกขอหน่อยครับขอหน่อยครับคุณหมอครับคุณหมอครับน้องๆครับเหนียวเหนียวสีเหนียวสีที่อยากฝากถึงการทำงานของสปอร์เลอร์การสมัครผู้คุณนะคะเราเชื่อว่าถ้าให้คนที่เขามีประสบการณ์และคนที่เป็นประชาชนจริงๆเข้าไปบริหารด้วยเข้าไปนั่งเข้าไปพูดให้ผู้คนฟังด้วยมันจะดีขึ้นแน่นอนไม่ใช่เอาแต่คิดแทนพวงหลีดถือเอาไว้เงินประชาชนซื้อมาเอาไปให้เอียนุทินและเอียนุทินถ่ายรูปขึ้นโซเชียลมีเดียของตัวเองด้วยไม่งั้นอีก7วันมึงเจอกูครับขอบคุณมากครับโอเคครับคุณหมอมานะคะขอบคุณครับคุณหมอแข่งขอบคุณมากนะคะขอบคุณนิดนึงมึงเอาศพไปด้วยเอาศพไปด้วยเอาศพไปด้วยถือไปด้วยเก็บให้หมดเลยเอาไปให้หมดเก็บให้หมดนี่คือสารของประชาชนพวกมึงเอาไปให้นายพวกมึงอ่านและจำไว้ว่าทุกวินาทีมีคนอดอยากและทุกวันมีคนตายมีคนตายมึงจำใส่หัวไว้ว่ามีคนตายอ่ะเดี๋ยวทุกคนขอพร้อมกันนะครับอีก7วันไม่ทำมึงเจอกูโอเคนะครับ3 2 1อีก7วันไม่ทำมึงเจอกูขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณที่สื่อด้วยนะครับอย่าลืมรับฟังเสียงประชาชนจริงๆบ้างนะอีควายค่ะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศการมอบหนังสือข้อเรียกร้องของทางกลุ่มไพรพลแล้วก็กลุ่มเด็กปากแจ๋วนะคะก็เป็น
ข้อเรียกร้องในการที่ให้ทางกระทรวงจัดหาวัคซีนคุณภาพให้กับเด็กและประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงนะคะกิจกรรมวันนี้ก็เดิมทีตามกำหนดนัดหมายก็จะมีการเดินจากหน้าสำนักงานประกันสังคมนะคะเดินเข้ามายังกระทรวงสาธารณสุขแต่เนื่องจากว่าทางกระทรวงปิดประตูแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ตั้งแนวไว้ไม่ให้เข้านะคะก็เลยไม่ได้เข้าไปแล้วก็เด็กๆก็พยายามจะเข้าแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็กั้นตลอดแนวเลยนะคะจนในที่สุดก็มีการเจรจากันก็คือทางกลุ่มจะรอให้ตัวแทนออกมารับมอบหนังสือซึ่งก็รอเป็นเวลาเกือบชั่วโมงโดยที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ออกมาบอกว่ายังไม่สามารถระบุเวลาได้ทางกลุ่มไพรพลก็เลยจะมีการเรียกร้องว่าขอเวลาที่ชัดเจนจนในที่สุดทางตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมารับมอบหนังสือแล้วก็ข้อเรียกร้องนะคะที่เห็นเป็นสีแดงตรงนี้ก็คือเป็นสีที่นำมาราดศพจำลองนะคะซึ่งทางกลุ่มก็แจ้งว่าเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยแล้วก็สะท้อนถึงทุกชีวิตของประชาชนที่ต้องสังเวยไปเพราะมาตรการที่ล้มเหลวของทางรัฐบาลนะคะตรงนั้นก็จะเป็นพวงหรีดที่ทำจากดอกไม้จันทร์นะคะแล้วก็จะมีชื่ออนุทินชาญวีรกุลนะคะซึ่งทางกลุ่มไพ่พลก็ประกาศว่าขอให้ทางคุณอนุทินนะคะได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กถ้าไม่เช่นนั้นภายใน7วันก็จะกลับมาที่นี่อีกครั้งนะคะค่ะสวัสดีค่ะดีดีเกาะติดสถานการณ์ไม่พลาดข่าวค่ะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งท้ายไปด้วยบรรยากาศซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเก็บศพจำลองเข้าไปแล้วนะคะศพข่าวว่าหมอไม่พบก็จะถึงนิดหนึ่งแต่ยังค่ะสำหรับทาง UDD News ก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะดูที่ว่าเด็กถูกทำร้ายตรงไหนเปล่าขอนักข่าวงี้หน่อยนักข่าวแล้วมือถือพี่โดนเสียใช่ไหมไม่เสียไม่เสียยังไม่เสียนะสัมภาษณ์น้องได้เลยค่ะเมื่อกี้ตรงไหนบ้างลูกโดนตรงหัวค่ะที่เจ้าหน้าที่ปากลับมาใช่ค่ะคือเราตั้งใจจะเอาศพเข้าไปในรั้วค่ะคืออยากให้เขาเห็นว่าแบบมันมีศพมันมีคนตายจริงๆแล้วนี่คือสารของประชาชนคือข้อความของประชาชนแล้วคุณจะไม่รับรู้จะไม่รับฟังอะไรเลยหรอคือต้องให้เรารออยู่ข้างนอกเหรอทั้งที่แบบมันคือพื้นที่ของเรามันคือแผ่นดินของเราด้วยซ้ำเราเป็นประชาชนเราเป็นเจ้าของประเทศแต่ว่าคุณกลับทำกับเราแบบนี้ไม่ทำไม่ทำไม่ทำไม่ได้บาดเจ็บค่ะแต่ว่าโดนถกปาเหมือนว่าจะแบบสีเปื้อนหัวก็เป็นอะไรยกเราไม่รู้ว่าแล้วตัวในส่วนของการคุกคามไม่เอ่ยยังไม่หลังการคุกคามคิดว่าต้องมีตามมาอยู่แล้วค่ะเราก็รับความเสี่ยงได้อยู่แล้วคืออาจจะมีหมายตามมาด้วยเอ้ยมึงหนูไม่กินหรอลูกไม่เยอะจะกลับมาเราคิดว่าเราไม่ได้ตัวสำเร็จหรือว่าเราต้องกลับมาทำอะไรมากสำหรับวันนี้เนี่ยทางกลุ่มไพ่พลแล้วก็เด็กปากแจ๋วเนี่ยคือเราทำของเราเต็มที่แล้วในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของเยาวชนตัวแทนของประชาชนเราทำเต็มที่แล้วซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วที่จะทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าคุณจะรับฟังเสียงของประชาชนหรือเปล่าเรามาขนาดนี้แล้วซึ่งถ้ารัฐบาลยังไม่ทำที่อะไรอีก7วันเราจะกลับมาอีกค่ะแล้วป้ายชื่อโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้ปิดมาเลยอันนี้ไม่กังวลหรอครับน้องบอยก็ทบไปลูกไม่กังวลค่ะเพราะว่าพร้อมรับความเสี่ยงอยู่แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณที่พี่สื่อมากค่ะเก่งมากลูกค่ะก็เป็นน้องที่คือเมื่อสักครู่ทางกลุ่มได้ทำการโยนศพจำลองให้ข้ามประตูเข้าไปอยู่ในบริเวณของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่ามีประชาชนได้ตายจริงจากมาตรการของทางรัฐแล้ววันนี้
ทางกลุ่มมายื่นข้อเรียกร้องแต่ไม่สามารถเข้าไปได้เลยมีการโยนศพจำลองเข้าไปหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่โยนศพจำลองตัวนั้นกลับมาแล้วก็มาโดนกับน้องนักเรียนท่านนี้นะคะซึ่งน้องก็บอกว่าก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่ก็มีสีเปื้อนศีรษะนะคะแล้วก็สำหรับการเรียกร้องในวันนี้ทางกลุ่มก็แจ้งว่าทุกคนได้ทำเต็มที่แล้วนอกเหนือจากนี้ก็คือให้เป็นเรื่องของทางประชาชนตัดสินใจในส่วนของทางการทำงานของรัฐบาลนะคะว่าเขาทำเต็มที่แล้วหรือยังแต่ทางกลุ่มก็จะพยายามทำการเรียกร้องต่อไปนะคะแล้วก็อีก7วันก็จะกลับมาพบกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่รับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูรายละเอียดตั้งแต่ต้นนะคะก็สามารถติดตามเป็นการรายงานเป็นข่าวเป็นเนื้อข่าวแล้วก็รูปภาพกับจากทางเพจ UDD News ได้นะคะขอบพระคุณค่ะ